ี่โชว์วันนี้มหัศจรรย์ชีวิตมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ตายวิธีทำบะหมี่ลอยฟ้าร้านก๋วยเตี๋ยวลับๆที่อร่อยสุดๆทั้งหมดนี้ใน Daily Show สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับนะฮะทุกท่านเข้าสู่รายการ Daily Show ตอนนี้ผู้ชมขาเห็นไหมคะนี่ด้านหน้านี้นี่แหละค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้าหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นแบบพลาสติกหรือเปล่ามองอัพขึ้นมาหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ของจริงบะหมี่จริงๆนะฮะที่เราทานนะครับอยู่ทุกวันทุกวันแกะออกมาจากซองนี่โชว์เห็นเลยว่านี่ของจริงนะครับโอ้คุณผู้ชมไม่เชื่อเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณนุ้ยจริงๆนะชาเลนจ์เนี้ยนุ้ยเคยเห็นใน TikTok อยากลองทำมากเลยแต่ไม่กล้าทำกลัวทำไม่สำเร็จผมเชื่อว่านะฮะท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเป็นแฟนเขาติดตาม TikTok ของแน่นอนโอ้เพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยนะผู้ติดตามเกือบ3ล้านคนใน TikTok โอ้แต่พี่แท่งไม่เคยเห็นเลยนะเพราะพี่ไม่มี TikTok ไงใช่สำหรับหลายคนที่เป็นอย่างผมไม่ได้เล่น TikTok ไม่ได้ดู TikTok และไม่รู้นะฮะเรื่องราวของดาว TikTok นะครับนี่คือ1ในความสามารถพิเศษของเขาแล้วอยู่กับเราวันนี้แล้วด้วยครับวันนี้จะมาลองทำนะฮะราดหน้าแบบนี้ให้เราได้ดูกันว่ามันลอยฟ้าอย่างนี้ได้ยังไงโอเคเจอเลยคุณเฟิร์นค่ะเย้น้องเฟิร์นคนเก่งเราวันนี้ครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะสุรยาวงศ์พัฒน์อัมพรค่ะมาจาก TikTok ช่องเฟิร์นเฟิร์นฟอร์ฟันค่ะเย้โอเคน้องเฟิร์นค่ะแล้วน้องเฟิร์นมาเป็น TikTok หรือมาเป็นดาว TikTok เนี้ยนานหรือยังจุดเริ่มต้นนะคะก็ช่วงนั้นมีปัญหาโควิดเป็นพนักงานแล้วโดนปลดออกช่วงนั้นลดคนใช่ไหมคะแล้วลดจำนวนพนักงานลงใช่แล้วเราก็เลยแบบชอบถ่ายรูปชอบทำคลิปอะไรอยู่แล้วเราก็เลยมาทำคลิป TikTokแล้วก็หาคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูอะค่ะเช่นการทดลองอะไรแปลกๆสอนตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็2ปีแล้วค่ะครับ2ปีผู้ติดตามเนี่ยเกือบ3ล้านคนแล้วถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วทำไมเลือกมาทำอะไรทดลองอะไรแปลกๆอย่างงี้คือนั่งดูคลิปแล้วเห็นของต่างชาติอะที่เขาทำเป็นร้านอาหารแล้วแบบมันลอยฟ้าอุ๊ยอย่างเท่เลยเราก็เลยสงสัยว่าอะแล้วบะหมี่ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันทำได้ไหมก็เลยลุกขึ้นมาทำเลยค่ะแล้วก็ลองทำดูแล้วก็ถ่ายคลิปลง TikTok ก็คือแบบรู้สึกว้าวมากที่เราทำได้แล้วพอคนอื่นมาเห็นเขาก็เลยว้าวด้วยเขาก็ไปลองทำกันอย่างเงี้ยแล้วทำอยู่นานไหมกว่าจะทำได้ทำทีเดียวก็ได้เลยค่ะครั้งเดียวก็ได้มันทำไม่ยากเลยคืออยากรู้อยากลองเห็นเขาว่าอ่ะลองเอาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดินไปซื้อร้านสะดวกซื้อเสร็จมาทำครั้งเดียวได้เลยได้เลยไหนเอาโชว์ก่อนตอนแรกเราก็เอาตะเกียบมาคีบเส้นออกมาก่อนนะคะคือเราต้องลวกเส้นบะหมี่ของเราให้มันแบบเส้นนิ่มๆก่อนแล้วเราก็มาจัดทรงนะคะจัดทรงว่าเราจะเอาสูงขนาดไหนเป็นหอไอเฟลหรือว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็จัดให้มันเป็นทรงนั้นค่ะเราก็เปิดน้ำมันให้มันแบบพอเดือดเดือดนิดนึงเปิดไฟค่ะเปิดไฟเฟิร์นใช้เส้นอื่นได้ป่ะสปาเกตตี้เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้ได้ป่ะลองมาแล้วค่ะใช้ได้แต่ว่ารสชาติก็คืออยู่ที่คนชอบแล้วล่ะอ่ะทีนี้พอเราได้พอได้รูปทรงแล้วได้รูปทรงที่เราคิดว่ามันน่าจะรอดนะมันน่าจะรอด คือต้องถ่านมันก็ต้องแบบมีเส้นด้วยใช่ใช่แล้วไงต่อแล้วก็เอามันขึ้นไปบนกระทะเลยนะคะโอ้นี่ค่ะจัดว่าเราจะเอาทรงนี้ใช่แล้วเราก็เอาลงไปน้ำมันต้องร้อนไหมเฟิร์นไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดได้คือไฟอ่อนก่อนก็ได้ถูกปะใช่ใช่ค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดก็ได้ค่ะทีนี้เราก็เอาน้ำมันขึ้นมาราดที่ตัวบะหมี่ของเราเลยคือให้สุกกลางอากาศอย่างนั้นนะเนาะใช่กลับให้มันไปเป็นแบบแข็งเหมือนเดิมไม่แต่ว่ามือเฟิร์นก็ต้องนิ่งนะเพราะว่าถ้ามือป่าเนี่ยก็อย่างนี้แล้วอ่ะสำคัญตรงนี้ที่ว่าให้มันแข็งกลางอากาศให้ได้เงี้ยหรอใช่ใช่ก็คือเราก็ลวกเราก็ทอดไปอย่างนี้เรื่อยๆคิดว่าสิ่งสำคัญคือเลี้ยงไม่ให้มันไหม้ด้านล่างอะค่ะคือต้องคอยดูเรื่องของไฟด้วยอ๋อด้านล่างหมายถึงไอ้ฐานเนี่ยไอ้ที่เป็นฐานนะใช่แสดงว่าไฟอย่าแรงมากถูกไหมใช่ค่ะต้องลาดสองด้านด้วยกี่นาทีฮะโดยประมาณประมาณไม่เกิน3นาทีก็น่าจะได้นะฮะแล้วตอนนี้เทรนที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะเริ่มอยากให้ยอดวิวเยอะๆเหมือนกันควรจะต้องแบบเล่นแบบแนวไหนก็เฟิร์นแนะนำนะคะว่าควรที่จะทำคลิปอะไรก็ได้ที่มี
เรื่องราวดีๆให้กับคนดูอะค่ะเป็นการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้คนจะชอบเรื่องฟีลกู๊ดแล้วใช่คือเขามาดูคลิปแล้วเขาได้อะไรออกไปจากไม่ใช่ว่าดูไปเฉยๆคิดให้พี่แท่งได้ไหมพี่แท่งยังไม่มี TikTok หนูว่าคนอยากเห็นพี่แท่งเต้นนะคะต้องลองสักเพลงไอ้บ้าเหรอเสียลุกเจ้าชายวงการบันเทิงฮันแน่เดี๋ยวถ้าเพลงขึ้นมาแน่ใจนะว่าจะยืนเฉยๆพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะครับพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นมะเร็งตรงไหนครับปากมดลูกลามไปที่ปอดคุณหมอบอกว่าเราอยู่ได้8เดือน